ยกอุปกรณ์งานนะคะขออุปกรณ์การเล่นเกมของเราค่ะนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเจนก้ากับพี่ก้ายังไงครับคุณดูอุปกรณ์โดยพี่ออยดัชนีนางทำไมเป็นดัชนีนางก็ดูสภาพนางสิทำไมอ่ะเป็นสาวหล่ออ๋อแล้วของเราเป็นคนเก่งมากสามารถใช้ลิ้นยกตัวขึ้นมาได้ไปจ้ะไปวันนี้เราใช้เล่นเกมเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมก่อนทีมนี้คือทีมเดอะสตาร์ถูกต้องทีมเดอะสตาร์ใช่แล้วและอีกหนึ่งทีมเป็นทีมจากเป็นแบบว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องสีเพื่อคุณผู้ชมตอนนี้ทีมจังหวัดจับคนละ1เบอร์นะฮะค่ะตอนนี้นะครับผมที่บอกว่าเราต้องจับผู้โชคดีนะฮะท่านละ1คนมาเล่นเกมของเราได้หมายเลขหมายเลข10ครับหมายเลขส่งตัวแทนขึ้นมา1คนนะในคู่ของคุณหมายเลข10มาครับส่งมา1คนเลยค่ะมาเลยได้หมายเลข9ครับหมายเลข9ส่งตัวแทนขึ้นมา1คนครับท่านได้หมายเลข9อ๋อน้องตากล้องหนูวางกล้องมันก็ได้รู้ไม่หายเด็กขึ้นมาแล้วถ่ายเลยฮะก็วางไว้เฉยๆไงนี่ไงเขาอัดวิดีโอยังไม่เก่งเลยไม่ถ่ายขึ้นมาว่ะอันนั้นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เขาหลังแม่ใช่ไหมเออแน่นอนเหรอฮะอยู่ไหนอ่ะเป็นไงคุณแม่อยู่นู้นอยู่นู้นเออคุณแม่ก็นั่งสปอยลูกอยู่ตรงนี้แหละหมายเลข5ครับหมายเลข5โอ้ส่งมา1คนนะคะเจ๊ก็ไปเจ๊ได้ขึ้นมาน่ะหมายเลข5อ่ะโอเคเอาผู้ชายมาช่วยกันมาจากภูเก็ตไม่พอทำไมกลับข้าวคนกลับบ้านด้วยอย่างเดียวตรงนี้แหละว่ะนะคะเออมาตอนนี้เราแบ่งทีมเป็นทีมเดอะสตาร์แล้วก็ทีมผู้ฟังก้าวสีเป็นคนละข้างเลยครับมาเดอะสตาร์มาเลยกติกาคือว่าให้ดึงไม้คนละ1อันดึงมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม้ล้มเกมจบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมานับคะแนนและสำหรับทีมผู้ฟังทาง94เอลถ้าทำไม้ล้มปุ๊บกินไม้ไปด้วยไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกินนะไม้นะฮะเกมนี้ท่านนี้นะฮะจะมีหมายเลขขึ้นของเรา94 EFM อยู่ซ่อนอยู่บักไม้ถ้าสมมติว่ามันล้มปึ้งปุ๊บทันทีปุ๊บนะฮะที่ดึงมาเก็บไม้ไว้ก่อนเราจะมานับกันว่าใครมี94 EFM เยอะกว่าเป็นผู้ชนะในของรางวัลให้นะในกฎกติกานะฮะคุณเกมไม่ได้ยากมากแต่ใช้สมองเวลาเล่นใช่เวลาจะจิ๊ด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 อะไรอะไรวะทำอะไรจิ๊ด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 ดึงไม้อ่ะคุณไทยนะฮะพร้อมไหมฮะคุณพร้อมไหมคะพร้อมป้าจ๋าทีมเดอะสตาร์พร้อมไหมคะพร้อมครับเป่ายิงฉุบเรื่องก่อนว่าใครจะดึงก่อนนะยามยิงยาวก็เป่ายิงจบจบจบนี่เดอะสตาร์เล่นก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนว่าเลือกก่อนเลือกก่อนแล้วก็ให้ Lady First ครับเธอสรุปนะครับมาหล่นอันแรกเลยก็ได้แหละครับผมถึงไม่เล่นคนแรกนี่ไงดึงเลยจะดึงอันไหนมาดึงมาเริ่มอย่าเล่นยากขอเพลงหน่อยแล้วอารมณ์นิดหนึ่งแล้วอารมณ์นิดหนึ่งเล่นยากทำไมไม่ถึงมันบนไปวะวะที่จะหล่นก็เพราะว่าฉันเต้นนี่แหละฉันว่าอยู่นิ่งๆนะฮะจะไม่ได้สั่นไม่ได้คือสั่นไม่ได้เลยนิ่งๆเดี๋ยวสั่นไม่ได้กองเอาไว้นะนี่คุณไม่ธรรมดาเทมาไม่ธรรมดาแม่ถือกล้องคนนี้เก่งเก่งมากดูว่าจะหายใจแล้ววันนี้ทันทันเก่งมากเลยมันจะอยู่นิ่งๆอ้วนๆจับเบาๆอยู่นิ่งนานไหมนี่ขยับตัวโดมโดมจับไปโดมอย่าหายใจโดมระวังเน่
ุณมาแล้วช่วย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 อ้วนอ้วนระวังหล่นด้วยไม่นิ่งจริงทำไม่ได้ฮะดอกจัดไปจัดแรงๆนะครับคนนี้ขยับแรงคุณขยับแรงมาแล้วมาแบบว่าง่ายมากเลยดูปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บแกงส้มฮะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วผ่านไปได้คุณต่อไปฮะเดินเบาๆหนูเดินเบาๆหนูลูกดึงด้านล่างหักหมดเลยนะจ๊ะชอบเล่นกับความเสี่ยงนะพี่คนนี้รอดจ้ารอดจ้าอยากขยับอยากหายใจจ้ามันไม่ดีท่านท่านจัดของลานท่านจัดของลานมันจะล้มคนเดียวนี่แหละครับท่านหยุดหายใจคุณจ๋าท่านพี่หากไม่หายใจรอหนูเลยนะลูกลุ้นเหนียวมากล้มหมดเลยจ้ะเธอท่านท่านยังรอดอีกนะขยับตัวเบาๆคุณขยับตัวเบาโอ้ยเอาออกมาเอาออกมาเย็นๆๆๆใจเย็นๆเสรุปคะแนนทีม
ก๋มากพี่แมนนะประเด็นคือตามกติกากรรมการของเราเมื่อกี้ประชุมเครียดเลยนะฮะกว่า10ชีวิตโทรไปปรึกษากรีนเบรกด้วยว่าเราจะตัดสินยังไงดีแล้วเมื่อกี้ไม่ธรรมดากรรมการนั่งเรือหาปลาหมึกออกไปนั่งประชุมกันข้างนอกว่าตกลงจะยังไงนั้นประชุม4คืนเลยนะจ๊ะเธอบอกว่าการตัดสินเรามีอะไรเนี่ยหรอยังไม่หยุดยังอยู่นะฮะยังอยู่นะยังอยู่พี่เจ้าอยู่นี่ทำไมอะทำเลยที่ทำอีกแล้วนะยังอยู่เหมือนเดิมพี่จ๋าเมื่อกี้ประชุมเครียดแล้วบอกว่าประชุมว่าไงการตัดสินของเราตรงนี้เนื่องจากทีมคุณผู้ฟังค่ะทำไมฮะทำไมฮะเป็นฝ่ายทำล้มเพราะนั้นเพราะนั้นคือยังไงพยักใส่ตูดพี่ดุ้ยฮะหรือยังไงฮะพี่ดุ้ยทำไมพยักดิ้นอยู่ตบจมูกเลยนะตบจมูกนะไปหนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นสามยังไม่เหลือสองเท่าสมองก็ได้รับผลรางวัลเท่ากันอ๋อนะคะทีมงานเราเก็บอุปกรณ์เลยค่ะเชิญครับของรางวัลที่จะให้ให้ทางคุณผู้ฟังนะฮะมอบนะฮะรูปพลเรือนให้แก่แกงส้มครับให้แกงส้มโจมท่านมอบพลเขาโอ้ยเชิญเดี๋ยวก่อนนะเพื่อความเสมอภาคเราขออนุญาตนะฮะถ่ายรูปคุณผู้ฟังสามคนหมายมอบคืนหนุ่ยๆเห็นห้องครัวมั้ยทำไมอ่ะเอาตะหลิวตีหน้าทีนึงอ่ะ